ก็อีกหนึ่งจุดก็คือที่ตึกไมโนเลียเขามีการฉายภาพบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นไทยเอาไว้อย่างสวยงามเลยนะคะเป็นลักษณะฉายภาพ 3D ด้วยกันบรรยากาศภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากการรายงานของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์รายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะคุณธัญพรคะเชิญเลยค่ะนะคะงานเค้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ของเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็ยิ่งคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากมีทั้งประชาชนชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเลยนะคะการแสดงดนตรีนั้นก็ผลัดเปลี่ยนตลอดทั้งวันเลยและปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นี่ค่ะเขาจะมีการจัดแสงสีเสียงให้เห็นแบบ360องศาเพื่อที่จะก้าวสู่ปีใหม่ไปพร้อมกันค่ะบนเวทีใหญ่มีการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องหลากหลายวงทยอยผลัดเปลี่ยนกันมาขึ้นมอบความสุขสนุกสนานตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยเวทีครั้งนี้จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแบบ 360 องศามีการเชื่อมต่อกับจอดิจิตอลอินเทอร์แอคทีฟถือเป็นไฮไลท์พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สมกับเป็นแลนด์มาร์คเค้าดาวน์ของกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งแห่งความสนุกไปกับวง 25 Hours ที่ขนเพลงดังเพลงฮิตมาสร้างความสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำถือเป็นการวอร์มเครื่องก่อนที่จะปล่อยให้วงโปเตโต้ขึ้นมาสร้างความสนุกอย่างต่อเนื่องJoy Boy BnK48 เซ็กผลิตโชคและเจจตรินที่มาพร้อมกับเจ้านายลูกชายด้านหน้าเวทีเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ปี 2019 ร่วมกันขณะที่ปีนี้มีเพิ่มเวทีดีเจด้านข้างทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มอรรถรสความสนุกมากขึ้นเหมาะสำหรับขาแดนซ์ได้รับความสนใจไม่แพ้กับการแสดงบนเวทีใหญ่โดยได้ดีเจชื่อดังจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือว่าแฟนนอกจากจะฟังเพลงเพลินๆแล้วก็ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆกับไฟประดับของที่นี่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดในธีม World Happiness เน้นก้าวสู่ปีใหม่ด้วยรอยยิ้มนำตัวไอคอนิกระดับโลก Smiley มาประดับประดาให้สวยงามซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมถ่ายภาพเป็นจำนวนมากที่ตึกแมกโนเลียสราชดำริบูเลวาร์ดจัดขึ้นโดยบริษัท BnK48 Development Corporation จำกัดหรือ MQDC จัดงาน Beautiful Bangkok 2019 The Symphony of Happiness เป็นปีที่2กับปรากฏการณ์การแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาบนตึก60ชั้นด้วยเทคนิค 3D Projection Mapping Multicolor Laser และ Lighting Show จากผลงาน7ศิลปินชั้นนำของไทยประกอบด้วยBangkok Eyes ออกแบบโดยพิเชษฐ์ รุจิวรารัตน์หรือติ๊กกี้ว้าวที่สะท้อนความงดงามของกรุงเทพผ่านไอคอนิกของไทยเช่นรถเมล์ไทยกระเป๋าหลากสีสำเพ็ง Colorful of Bangkok โดยเจนวิทย์ลิ้มธรรมรงค์หรือ P7 ได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นเมืองแห่งสีสันของกรุงเทพและความสนุกสนานของผู้คนสุขสมดุลผลงานของอัครพลมณฑาทองสะท้อนให้เห็นถึงความสุขที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันต่อกันที่พยัคฆ์สยามของธีรยุทธ์พืชเพ็ญใช้เสือเป็นตัวแทนความสง่างามและความแข็งแรงในเรื่องของวัฒนธรรมไซแอมมิสครีมโดยธนาแสงสอนได้แรงบันดาลใจมาจากความงดงามความสุขและความฝันของคนกรุงเทพนีโอแบงคอกโดยทีม Keep Your Eyes On ที่เล่าถึงชีวิตกลางคืนของคนกรุงเทพผ่านตัวละครหญิงสาวที่นำไปพบกับสถานที่ต่างๆในเมืองกรุงและสุดท้ายเป็นผลงานชื่อ Bangkok Case โดยดนัยพัฒน์เลิศพุทธิตการหรือว่ามือบอลได้ถ่ายทอดความเป็นกรุงเทพความสนุกสนานการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนอกจากนี้ยังมีภาพที่ประชาชนร่วมส่งความสุขพร้อมที่เล่นผ่าน Facebook MQDC ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในกรุงเทพมหานครที่ยังคงได้รับการต้อนรับจากประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันนะคะภายใต้แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ค่ะช่วง